ับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นในการส่งทั้งรายชื่อเพื่อเข้าร่วมพิธีหรือว่าจะมาลุ้นเป็นผู้โชคดีกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงท่านไหนอยากจะทราบเรื่องราวของชีวิตเรื่องราวของเลขบัตรก็ส่งมาที่422-1606นั่นเองโอ้โหวันนี้นะ SMS ท่วมท้นเรื่องบัตรประชาชนะนะฮะอินเตอร์เทนเพียบเลยอินเตอร์เทนแหมอินเตอร์เทนสนุกสนานกันใหญ่นะดูกันท่านผู้ชมนะฮะในมือผมเนี่ยผมจะนำโคจกุฎที่ทำพิธีนะครับเห็นเล็กๆนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูตรงเครือขาวจะได้เห็นตรงนี้เห็นไหมฮะเล็กมากเลยเพราะว่าเวลาทำพิธีใหญ่เนี่ยน้องมือก็เห็นว่าผมมาใช้ครูโคจกุฎเนี่ยเป็นประธานนะอัญเชิญเทพเทวาในพิธีกรรมนี้แล้วผมก็จะมอบให้ท่านผู้ชมทางบ้านที่ร่วมพิธีในการสืบเสริมชะตานะครับเสริมสืบชะตาตามตำรับตำราโคจกุฎเรียกทรัพย์เนี่ยที่วัดบ้านตะเศษที่ท่านเจ้าวาดมรณภาพเนี่ยเงินทุกบาททุกตังค์นะครับไม่ได้หักค่าใช้จ่ายมิละเคิลครูถาแล้วก็มูลที่ถาทำมอบให้หมดทุกบาททุกตังค์นั้นท่านผู้ชมไปร่วมกันนะไปเป็นพิธีใหญ่แล้วมีการเขียนแผ่นดวงด้วยวางศิลาฤกษ์ครั้งแรกนะฮะในวัดนี้เลยนะครับกับพระอุโบสถหลังใหม่มอบให้ทุกท่านเลยที่เข้าพิธีกรรมแต่ต้องทำบุญร่วมกับวัดนะ199 บาทนั่นเองคือเงินตรงนี้นะครับผมจะทำไปสร้างโบสถ์เพราะสงสารพระเดชพระคุณเจ้าท่านนะฮะท่านก็ฝากไว้กับผมเนี่ยก็รับปากแล้วก็ต้องทำให้ได้นะร่วมกันท่านผู้ชมนะครับโทกิ้งก้างจะเป็นวัตถุมงคลก็ดีหรือสิ่งต่างๆเนี่ยที่ท่านเห็นเนี่ยเรามีเจตนาที่จะสร้างพระอุโบสถหลังใหม่จริงๆครับกับครูอัฏฐาคนนี้แหละครับนี่แหละค่ะก็ไปร่วมบุญร่วมกันได้เนาะใครเดินทางกันไปตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยไปเจอกันช่วงเย็นๆนะคะแล้วก็วันอาทิตย์ที่30 สิงหาคมนั่นเองนะแต่ว่าใครอยากจะร่วมการบูชาวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นชุดของคุณของครูเองก็ตามนะก็สามารถที่จะร่วมบุญร่วมกันได้ตรงนี้แหละทุกบาททุกสตางค์จะได้ไปร่วมกันในการสร้างโบสถ์นะไปการต่อยอดพุทธศาสนากันด้วยตรงนี้ที่เห็นก็คือพื้นที่ที่เราจะได้ไปทำวิธีการต่อไปนี้ในอนาคตเราก็จะเห็นเป็นภาพพระอุโบสถขึ้นมาแถวนั้นก็โบสถ์ก็ไม่ค่อยมีฮะนะเราก็ดูแล้วอยากต้องช่วยต้องทำกันเป็นสิ่งที่นะครูอัฏฐาอยากจะทำแล้วก็เพื่อนนะฮะต้องทำนะฮะทำใดก็ได้ค่ะถ้าไปทำอัฏฐาก็ต้องทำค่ะครับลงพื้นที่ร่วมกันแบบนี้นะไปพร้อมๆกันนั่นเองก็ไปสะสมเสบียงมูลพร้อมๆกันด้วยแต่ตอนนี้เอาละที่ SMS กันก่อนนะคุณชัยเข้าเอาละแสดงว่าเนี่ยมีใจแล้วคุณชัยเลขบัตร087ถามเรื่องความรักโสดอยู่ไม่เชื่อหรอกครับนะคุณไม่โสดเท่าไหร่คุณมีเสน่ห์นะยิ้มรอยนี้ให้คุณนะเคยฟังเพลงไหมค่ะไม่ทันเราเกิดไม่ทันแล้วน้องมวยหลายท่านก็คงทันอยู่ฟังดีๆนะฮะเรื่องความโสดนี่ดีแล้วในการที่คุณกำลังจะตะเตรียมนะเรียนรู้ศึกษาเนี่ยคุณเองนะฮะมีพื้นเก่าของเดิมที่ดีแล้วกำลังจะต่อยอดแต่ว่าพอจบมางานจะไม่ตรงสเปคนะฮะก็คืองานไม่ตรงสายงานเท่าไหร่แต่ก็เอาไปเถอะทำได้นะเรียนจบด้วยดังนั้นมีโอกาสไหมประชาชนมีครับนะแต่พื้นของคุณผมบอกว่าคุณโสดแต่ว่าไม่อิสระแค่นั้นเองพอมีอยู่แล้วเนี่ยเป็นเครื่องตาตึงคุณห่วงหน้าพะวงหลังฉะนั้นช่วงนี้ลุยต่อเรียนประชาชนจบแล้วค่อยเรียนรู้แห่งความรักแล้วกันเรียนเป็นหลักรักเป็นรองค่ะเอสเมสต่อมาค่ะใช่ไหมน้องมั่วใช่แล้วค่ะน้องมั่วนี่นะรักมาก่อนก็เรียนรักครูรักครูไงบูชาพระคุณพบพลเลขบัตร511ความรักเต็มคอใช่ค่ะนี่เสื้อแดงนะวันนี้มีความรักและขอพรพระให้แม่มีความสุขทั้งกายและใจครับคุณอะไรนะพบพลนะฮะค่ะหรือพระพลนั่นน่ะสิเนี่ยพบพลแล้วกันพบพลนะเดี๋ยวจะอ่านผิดไปขอพรอันศักดิ์สิทธิ์และพิเศษนะฮะบริหารครูบูชาพระให้คุณแม่คุณนะวันนี้ให้นี่นะขอช้างเป็นกำลังใจนะให้เลยนะฮะเอาออกมาก็ให้หมดแล้วครับมีอะไรให้หัวใจผมก็ยังให้ได้เลยอ่ะพบพลบอกได้เลยว่าคุณเองนะตอนนี้นะกำลังนะจะมีปัญหากับเรื่องของการป่วยเจ็บกับแม่ด้วยนะจากนั้นแม่เนี่ยจะมีป่วยเจ็บแล้วครับคุณอาจจะต้องนะดูแลท่านเป็นพิเศษนิดนึงอย่างสิ่งที่ดีนะเขาบอกว่าวิธีนะให้คุณแม่เนี่ยชำระหนี้สงฆ์บ้างก็ดีค่าอยู่ค่ายาค่าเวชภัณฑ์ยาหรือว่าดูแลพระสงฆ์องค์อาพาธนะองค์ในอาพาธก็ช่วยท่านนะฮะดีที่สุดนะครับนะครับ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณพริลาพันธ์นะคะบอกว่าขอบคุณพระประธานพรขอบคุณพระประธานพรให้แม่หายจากโรคภัยที่เป็นอยู่ตอนนี้คุณแม่อยู่โรงพยาบาลก็งี้นะฮะท่านผู้ชมนะฮะบางคนป่วยเจ็บนะฮะเมื่อวานนี้ก็เห็นว่าปฏิหารพระมีจริงนะผมเชื่อว่าแรงศรัทธานี่เป็นปฏิหารพร้อมกันแล้วคนที่จะมีปฏิหารได้ต้องมีบุญเก่าเป็นบุญเป็นเสบียงก่อนไม่ใช่มาทำชั่วแล้วไปขอพรพระบางคนนะฮะไปทำชั่วแล้วไปขอพรพระยังไงก็ล่าช้าหรือถ้าอาจจะเมตตาถ้ามีบุญเก่ายังมีเสริมนะฮะแต่เชื่อว่าคุณพริราพันเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีความหนักใจกับเรื่องคุณแม่แล้วคุณแม่นะบอกตรงๆว่านะตอนนี้รอนโรงพยาบาลแล้วระวังนะฮะจะติดเชื้อในกระแสเลือดหรือมีการป่วยอย่างซ้ำซ้อนเกิดขึ้นมา
ในช่วงวันไหนก็ให้ดูพิเศษก็คือวันศุกร์หน้าฉะนั้นดูแลเป็นพิเศษนะครับนะฮะเป็นห่วงนะครับนะเป็นห่วงขอให้บารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะพุทธฤทธิ์พรชัยในสากลพิภพเนี่ยปกปักรักษาแล้วก็พรแห่งพระพุทธฐานจอมราชันประทานพรให้กับคุณพริราพันธ์พร้อมกับคุณแม่ด้วยนะหายวันไหนคืนนะครับเอเชนต่อมาค่ะเลขบาทค่ะคุณแดงเลขบาท074มีโชคไหมคะขอบคุณคุณแดงนะคุณแดงเป็นคนในครอบครัวเราผมชอบจำได้หวังเชิดกลางแกเป็นคนที่จองสารพัดอ่ะโคจกุฎโคจกิจนะฮะจากนั้นแล้วคุณแดงหวังเชิดกลางขอให้โชคดีไหมนะครับยังไม่โชคไม่ดีนะฮะอย่าเพิ่งลงทุนอย่าเพิ่งเสี่ยงนะฮะเจ็บตัวครับ SMS ต่อมาค่ะชัดเจนนะครับถามมาได้เลยฮะจากประชาชนคุณมนัสนะคะเลขบาท072อยากจะดูแลคุณพ่อหมั่นและแม่สุคนให้ได้มีความสุขอยากถามถึงโชคลาภครับอ๋อมีครับนะฮะมนัสเนี่ยเป็นโชคลาภเล็กๆนะฮะเขาติดปลายนวมปิดปลายนวมก็คือไม่มากนักแหละพอมีครับแต่ให้ระวังคุณพ่อถ้าคุณพ่อนะฮะลักษณะของเขาเนี่ยจะมีป่วยนะเรื่องของเส้นเลือดตีบนะฮะหรือว่าเกี่ยวเรื่องหัวใจนะต้องดูแลเป็นพิเศษออกกำลังกายต่อเนื่องแล้วก็รับประทานอาหารอย่างมีคอเลสเตอรอลสูงนะครับมีปัญหานะเน้นคุณพ่อครับนะหายดีๆหายเร็วๆหายไวๆคุณเทวมิตรเลขบาท529ดีหรือเปล่าเบอร์โทรก็314เทวมิตรก็มิตรมีเพื่อนเป็นเทวดานะครับเทวมิตรนะครับผมเรียกตรงตัวเงี้ยมาดูกัน314ดีนะครับแต่ว่า314เนี่ยมันไปดูพอไปดูบัตรประชาชนเนี่ยมันจะมีเลข9กับเลข1ดีฉะนั้นลัคกี้นัมเบอร์คุณนะฮะไปใช้319ดีที่สุดแต่ถ้าใช้ตรงนี้เป็นอะไรมั้ยก็ไม่เป็นหรอกนะลองใช้319นะมันเอา9มาสักตัวนึงแล้วเป็นยังไงบ้างจากบัตรประชาชนจากเบอร์โทรคุณผมบอกให้คุณเตรียมพร้อมอย่างหนึ่งอะไรรู้มั้ยฮะถ้าคุณจะคิดออกรถป้ายแดงตอนนี้มีโอกาสเฉี่ยวชนนะมีโอกาสที่จะนะต้องสูญเสียทรัพย์เพราะเหตุการณ์ซ่อมรถช่วงนี้ด้วยฉะนั้นนะคุณเทวมิตรนะที่มีมิตรเทวดาเนี่ยต้องระวังนิดหนึ่งมีโอกาสให้นั่งสมาธิแล้วก็ไหว้พระศิวลีใช้พระคาถาหัวใจพระศิวลีณชาลิติครับSMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณมานิดนะคะเลขบัตร895แล้วก็ขอบุญบารมีพระพุทธปฏิหารจอมราชันให้คุณพ่อสุขภาพแข็งแรงสาธุบุญรักษาเทวดาคุ้มครองพระพุทธปฏิหารคุ้มครองนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในตัวตนคุณนะฮะคุณบอกว่าคุณซิกเซนลังสังหรณ์ดีหลังๆเนี่ยไอการที่เจริญสมาธิเขาบอกมีดวงตาที่3ได้เพราะว่าอะไรเพราะเราใส่ใจในพุทธศาสนาเราใส่ใจในเทพเทวดาเพื่อสร้างดีปฏิบัติชอบนั่นเองฉะนั้นบารมีเนี่ยเวลาทำได้คุณพ่อคุณแม่มันจะเป็นต้องเสียชีวิตแล้วก็แผ่กุศลนะเพียงแค่ระลึกถึงคุณงามความดีนะกตัญญูกตเวทีที่ท่านป้อนข้าวป้อนน้ำนะให้เราให้เรียนรู้ให้ศึกษาหาความรู้ให้เราเนี่ยเราระลึกถึงบ่อยๆเป็นกรรมฐานได้ อะไรก็ตามทำบุญให้พ่อแม่สร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างคุณงามความดีแล้วระลึกถึงก็เป็นกรรมฐานได้เหมือนกันอย่าไปคิดว่าไอ้นั่งมองไม่เห็นนะเห็นพระก็ไม่เห็นเห็นรูปแก้วก็ไม่เห็นเห็นเตโชก็ไม่เห็นแล้วไม่อยากทำไม่ใช่เราระลึกถึงคุณงามความดีก็เป็นกรรมฐานได้จิตปิติสุขขึ้นเนี่ยก็ยึดไปยึดสภาวะอารมณ์กำหนดลมหายใจเราก็ยังดีนะฮะมองอะเริ่มต้นตรงไหนสิ้นสุดตรงไหนเนี่ยตรงเนี้ยเป็นสภาวะกรรมฐานที่มนุษย์เราสามารถทำได้ฉะนั้นมานิดทำต่อนะครับน่าลานนะคะเดี๋ยวตอนนี้มาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับชื่ออะไรคะชื่อน้ำฝนค่ะคุณน้ำฝนค่ะน้ำฝนได้ส่งในส่วนของลายเซ็นมาด้วยครับเดี๋ยวให้อาจารย์วิเคราะห์ลายเซ็นก่อนดีกว่านอจุดนะมีน้ำฝนอยู่หยดเดียวนะฮะแล้วก็หายไปนะฉะนั้นคุณน้ำฝนเคยได้ลายเซ็นใหม่ไหมครับยังไม่เคยค่ะแล้วเคยดูรายการผมไหมครับเคยชมอยู่ครั้งหนึ่งอะค่ะโอ้ขอบคุณครับตั้งครั้งหนึ่งก็ติดใจแล้วนะครับโอ้ดีใจมากเลยแล้วครั้งต่อไปแล้วต่อไปจะชมต่ออีกสักครั้งไหมครับครับครับไม่แน่ใจโอเคตอนนี้ไปทำงานไม่สะดวกชมเพราะว่าช่องมิราเคิลอะครับหายไปอะค่ะหายไปในหัวใจยังอยู่ใช่ไหมครับแต่ในหัวใจยังอยู่ตลอดโอเคขอบคุณครับเพราะตอนนี้นะฮะขึ้นคือเราต้องเรียนทราบว่าในช่วงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสถานีเนี่ยต้องค่อยๆจูนค่อยเห็นกันแต่เชื่อว่าเดี๋ยวก็เจอก็เจอกันอย่างวันนี้นะฮะก็จะบอกคุณน้ำฝนนิดนึงในเรื่องราวของชีวิตที่ไม่ใช่ฝนที่สั่งฟ้าแต่เป็นฝนที่หยาดพิรุณที่มาหลังชะโลมให้ตัวเองได้ยืนด้วยลำแข้งแรงกายตัวเองสังเกตไหมหลากหลายทีที่เราจะพึ่งคนอื่นแต่สุดท้ายเราแป๊กอยู่ที่ขาเราสองข้างแล้วต้องยืนกลางท่ามสายฝนร้องไห้ตัวคนเดียวไม่มีใครปลอบใจอันนี้เรื่องจริงนะฮะเพราะคุณน้ำฝนเป็นคนที่ทิฐิเยอะแต่ว่าใจอ่อนไงนึกออกป่ะถ้าเรานะจะให้อะไรใครสักอย่างให้แบบไม่ต้องมีเงื่อนไขแล้วช่วยเนี่ยคุณไม่ต้องมาลงทุนกับเราเราให้แล้วหยิบยืมไปเลยหายแล้วหายเลยนะฮะ
สิ่งหนึ่งผมก็เลยจะบอกให้คุณน้ำฝนต้องระวังอะไรไหมฮะเพราะตอนนี้เหมือนเรานะจะต้องระวังนะทำงานอยู่ป่ะฮะตอนนี้มันต้องมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงนะฮะต้องออกนะฮะผมบอกว่าถ้ามีงานเนี่ยตอนนี้ถึงแม้คุณได้ใหม่หรือว่าเรียกตัวก็ต้องออกอยากให้ทำธุรกิจส่วนตัวมากกว่าที่จะเดินหน้าเป็นเขาเรียกงานประจำไม่ได้ยากครับหลากหลายทีที่คุณคิดว่าจะทำจะได้จะได้ที่สุดแล้วไม่ได้เลยนะฮะน้ำฝนมีคือคุณน้ำฝนเนี่ยฮะผมบอกนิดนึงในเรื่องราวของคุณเนี่ยชีวิตเนี่ยมักเดินลำแข้งแล้วคุณต้องไปฟ้าด้วยความรู้ตัวเองเรียนรู้ศึกษาตัวเองและในที่สุดเนี่ยบริวารคมรอบข้างนะเพียงแค่มาเกื้อกูลระยะสั้นๆแล้วก็จากไปสังเกตไหมสุดท้ายก็อยู่คนเดียวนะเป็นอย่างนั้นอ้าวถามเลยฮะคำถามเชิญครับคำถามเชิญครับถามอะไรคะค่ะอยากจะได้ลายเซ็นที่อยากให้มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์สนับสนุนนะคะได้ครับเป็นโชคลาภครับเป็นสิ่งที่ปรารถนาของทุกคนเลยนะครับมีโชคใช่ครับคือคุณน้ำฝนเนี่ยเราคือเราจังหวะรอไงว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะได้นะลายเซ็นจากครูถาไปสักครั้งนึงนะหรือว่าเอาไปใช้เปลี่ยนแปลงแต่เมื่อได้เป็นผู้โชคดีแล้วผมก็เชื่อว่าในสิ่งที่คุณตั้งใจเนี่ยเป็นสิ่งที่กำลังจะเกื้อกูลนะฮะให้มาสำเร็จฉะนั้นลายเซ็นเนี่ยอยากจะให้คุณใช้นะเดี๋ยวจะออกแบบให้อยากจะให้คุณใช้ลายเซ็นธาตุไฟกลางลายเซ็นแล้วผสมผสานความเป็นผู้นำตอนเนี้ยเหมือนเขาดีตอนต้นแต่เสียตอนปลายครับนะมีปัญหาอย่างเงี้ยเราก็ควรจะเปลี่ยนแปลงลายเซ็นคุณน้ำฝนเตรียมพร้อมนะฮะนะฮะแล้วเดี๋ยวผมก็จะส่งไปให้คุณน้ำฝนขอบคุณมากเลยค่ะฝนก็จะตกต้องตามฤดูกาลนะครับนะฮะเหมือนลาบตะการละทั้งหลายอ่ะเซ็นแนวนี้เลยครับนะเซ็นแนวนี้เดี๋ยวจะส่งไปให้คุณน้ำฝนนะครับแล้วควรจะใช้หมายเลขเบอร์โทรศัพท์นะครับถ้ามีโอกาสเลขบ้านทะเบียนรถเนี่ยแนะนำเลข7เลข4แล้วก็เลข0 0 7 4เลขที่ออกมอบไปคุณน้ำฝนวันนี้ครับขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวเขาก็ไปเก็บไว้ครับผู้ชมโจทย์กันใหญ่เลยอ่ะนะครับเอาสารจีนนะครับนี่ครั้งก่อนก็เกือบแต่ว่าไม่ค่อยเล่นไงไม่ค่อยเสี่ยงใช่ไหมครับแต่ผมไม่ได้ให้หวยนะฮะดูมือนะครับนะฮะขอ50ล้านขึ้นกับชีวิตคุณก็แล้วกันเอามาว่ากันไปนะครับขอบคุณมากนะครับนะขอบคุณนะคะจ้ะสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะนั่นแหละสบายสบายค่ะเมื่อกี้อะไรนะ074เอามาเฉพาะของคุณน้ำฝนบอกมาม่าด้วยหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเวลาไม่ถูกก็บอกอาจารย์นะท้ายอีกคือผมไม่ได้ให้หวยแต่บอกว่ามันเป็นเลขเฉพาะเรื่องของเรื่องทะเบียนเลขบ้านทะเบียนรถก็ดีให้ใช้เฉพาะเขานะฮะคนอื่นไม่เกี่ยวใช่ค่ะใช่ครับคุณกวินนะเลขบ้าน037มีโอกาสย้ายงานหรือเปล่าอยากเรียนต่อปอโทแต่ว่าไม่มีโอกาสเลยมาดูกันกวินเนี่ยนะฮะบอกปริญญาโทนะครับสติปัญญาคุณนะไม่ใช่เฉลียวฉลาดแต่เขาบอกว่าถ้าถ้าเวลายืนเนี่ยถ้าเตี้ยเนี่ยให้ขย่งนะถ้าอยากเก่งต้องขยันแต่ไม่ใช่ขยันไหมน้องมวยขยันนะกวินต้องขยันแบบน้องมวยเพราะถ้าไม่ขยันเนี่ยกวินล่วงทันทีเหมือนจังหวะมาแต่ว่าไม่ค่อยขย่งแล้วก็ปล่อยเวลาให้ลอยนวลออกไปลอยนวลไปในที่สุดคุณจะเสียเวลาโอกาสที่ดีฉะนั้นปีนี้นะครับบังคับแล้วครูถามบังคับว่าไม่เกินอีกประมาณ6เดือนเนี่ยต้องเรียนปริญญาโทแล้วมิฉะนั้นชีวิตจะแป๊กอยู่อย่างนี้แล้วมันต่อยอดได้ของเก่าของเดิมคุณกวินนะรับทราบเปลี่ยนแล้วทำตามนี้เลยครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณกิติพงศ์พูดถึงเรียนทีไรนักมวยมีปัญหาทุกทีนะสายตานี่รู้สึกอยากจะจบแล้วเกินค่ะเลขบัตร162มาว่ายังไงทำอาหารดีไหมทำร้านอาหารดีไหมสักครู่ครับกิติพงศ์กิตติพงศ์เนี่ยเขาบอกว่ามีหมู่นะฮะหมู่คณะนะถ้าอีสานก็หมู่แปลว่าเพื่อนค่ะนะหมู่เฮานี่แหละเพื่อนเรานะฮะมีหมู่มีคณะมีกลุ่มองค์กรทำอาหารอร่อยแล้วก็แก่งคุณอาจจะเก่งในเรื่องของบริการนะฮะเรื่องอาหารเนี่ยต้องอาศัยคนอื่นเขาหลังจากนั้นเอามาผนวกเอามาเสริมเติมเต็มสำเร็จได้ครับยินดีด้วยทำอาหารร้านอาหารดีนะครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณปรินขอพรให้กิจการพ่อแม่มีกำไรดีๆสุขภาพแข็งแรงนะเลขบัตร122รวยเงินลาภล้นพ้นภัยนะฮะพรนี้จงสำเร็จนะด้วยบารมีพระพุทธานจอมราชันแล้วก็คุณปรินนะฮะคุณปรินเนี่ยนิดนึงนะ122เป็นช่วงที่คุณกำลังจะเกื้อกูลดูแลธุรกิจหรือของที่มีอยู่ให้เฟื่องฟูได้เงินทุนต่างๆกำลังจะเข้ามาแต่เรื่องของการที่คุณเสี่ยงดวงไม่มีนะครับฉะนั้นกำไรดี
นะฮะเงินดำนามเงินดำนามงามเนี่ยจะค่าขายอย่างเดียวถ้าเป็นงานประจำจะไม่ค่อยเข้ามานะฮะสู้เข้าครับปารินครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามานะคะว่าจะเป็นในส่วนของการนำรายชื่อเข้าร่วมพิธีเองก็ตามหรือว่าใครจะลุ้นเป็นผู้โชคดีนะคะในการประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันแล้วก็รวมไปถึงท่านไหนอยากจะร่วมการบูชาวัตถุมงคลครูนะคะยังสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนโทรเข้ามาสั่งจองกันได้นะจะได้ไปร่วมบุญในการสร้างโบสถ์ร่วมกันด้วยท้ายเบรกแจกนะครับ2องค์ด้วยกันนะฮะพระบุญหารจอมราชันแล้วก็พระพิคเนตนะครับองค์เนื้อหยกเขียวเลยครับ2องค์ด้วยกันเอาล่ะพักกันสักครู่ค่ะ